จูนนี่ขอโทษนะจูนเตรียมของให้คุณแจนหรือยังคะเตรียมแล้วค่ะเป็นตามที่เขาขอไหมครับเขาไม่ขอโอ้ยแต่เขาขอมันโหดร้ายมากเออไม่ได้ไม่นั่นก็จะอยากได้อะไรที่มันไม่ได้สามารถหาได้หรอกหมายถึงว่ารถคันนี้สวยบ้านนี้โอ้โหอะไรขนาดนั้นอันนั้นคืออันนั้นคือเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาอยากทำงานหาเองอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ก็คงหนูก็คงไม่สามารถไม่อันนี้ของก็คือหมายถึงว่าของแสดงความยินดีเฉยๆไม่ได้แบบว่าก็อย่างที่เขาพูดไปว่าเออเราให้แบบเหมือนถ้าของที่อันไหนชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นเน้นว่ามีค่าแพงราคาแพงแต่ก็เป็นแบบของแสดงความยินดีเฉยๆอันนี้คิดหนักไหมคะกว่าจะเป็นแบบไม่คิดหนักเลยพี่แล้วมันก็ง่ายๆด้วยไม่มีอะไรหรอกจริงๆคือเหมือนเราถ้าเรามีเราเขารู้ว่าเราทำงานแต่ว่าเราเคลียร์ที่จะไปคือตอนแรกอะไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นวันหยุดหรืออะไรด้วยค่ะก็เตรียมว่าตั้งใจจะไปอยู่แล้วถึงยังไงก็คือแวะไปก่อนแล้วค่อยไปทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราให้ความสำคัญในตรงนี้กันคือว่ามันจริงวิวไปแน่นอนใช่ไหมครับไปมีแต่มีรีเควสพิเศษมาเขาบอกอยากให้วิวใส่มาสคอตไปก่อนเซโอ้ยได้นะเดี๋ยวหนูคิดก่อนเป็นตัวอะไรดีเดี๋ยวมั่วๆนะชาวเอาจริงเหรอเออได้จริงมันจะไม่ลำบากไม่ใช่ไหมแล้วคือวันจริงอะค่ะเขาก็จะเป็นตอนเช้าอย่างเดียวด้วยมันก็เออเดี๋ยวรีบเขาไม่ลำบากแต่ตัวอยู่ลำบากหนูนะเขาต้องใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดก่อนแต่คู่เราก็แบบก็ดีแต่ค่ะก็มันถึงพอดูแล้วก็เป็นแบบเหมือนถึงวัยที่ว่าเออโตการทำงานแล้วก็อันนี้เขาเรียนถึงปริญญาโทแล้วด้วยก็เก่งมากเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยตอนเราเรียนปริญญาตรีแล้วทำงานไปด้วยยังลำบากแล้วเลยยังแบบเออมันต้องเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เหมือนตั้งใจแบบคนๆจริงๆอ่ะแล้วต้องชอบเหนื่อยค่ะเหนื่อยเจ็บที่ต้องอ่านหนังสือสอบในการไปเรียนทำงานไปด้วยคือเขาเหนื่อยนะเพราะว่าเขาเป็นคนทำอะไรจริงจังอ่ะทำอะไรเต็มที่ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่ทำงานก็เรียนโทไปด้วยซึ่งโทมันเป็นอะไรที่แบบระยะเวลาแป๊บเดียวที่จะต้องจบจะต้องทำทีสิทธิ์ส่งอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่าเห็นเขาเครียดทำอะไรเงี้ยแล้วก็เออให้กำลังใจแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เขาเรียนอะไรเนี่ยตัวเลขอะไรต่างๆคือยากมากหนูแบบเออได้ส่งมันจะมีโทใช่ไหมคะทำแบบสอบถามส่งมาสิเดี๋ยวช่วยส่งมาอะไรอ่ะเพื่อส่งกลับไปถามหนูว่าคนทั่วไปทำได้หรอมันไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะพี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สิ่งคนใช่หนูให้ทั้งครอบครัวทำเลยค่ะเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนแต่ละข้อต้องปรึกษาพ่อแม่ว่าแบบเออมันอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันเป็นสับวิชาเฉพาะของเขาคือสรุปแล้วก็คือแบบเหมือนเขาเก่งจริงๆแต่อันนี้ต้องชมความหัวดีด้วยแหละพี่เรียนอะไรได้ตั้ง 3.9 อะไรขนาดนั้นเราภูมิใจค่ะก็ดีใจด้วยค่ะก็เรียนเก่งๆทำงานดีๆแล้วก็หาตังกินขนมให้ด้วยนะคะเวลาเขาเหนื่อยเรามีเทคนิคทำให้เขาแบบสดชื่นหรือว่าแบบเขาไม่หายเหนื่อยยังไงบ้างจริงๆก็คือไม่ชวนทะเลาะอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนาะในการที่แบบเออมันก็แค่แบบพยายามคุยตลกหรืออะไรไปจริงๆเราช่วงนี้มันหนูเองก็หนักเพราะว่าคือยิ่งถ้าเหนื่อยมันเป็นอะไรที่มันต้องเข้าใจพยายามเข้าใจกันคือหาแต่เราพยายามหาเวลาเจอกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหนื่อยมากจริงๆแล้วมันลงตัวลงล็อกสำหรับคู่เราไหมคะคือหนูว่ามันก็ดีก็คือดูไปเรื่อยๆยังต้องปรับคือไม่ยังไงมันไม่มีวันที่มันเป็นวันที่สุดท้ายเนาะมันก็คือการพัฒนาแล้วก็รู้จักกันไปเรื่อยๆปรับเข้าหากันไปเรื่อยๆอ่ะมีที่ไหนจะถามที่มันเต็มของให้กับเจเนสรูปแสดงความดีมันเป็นอะไรเองเขาจะบอกได้ไหมเขาหวังอะไรมากนะมันก็เป็นแค่แบบดอกไม้หรือแบบของหรืออะไรเดี๋ยวค่อยทำการอะไรแล้วแต่อ่ะแต่ว่าหนูเองก็ไม่คือบางทีมันเจอเวลาว่างก็เจอกันมันเลยไม่ใช่ว่าเวลาที่จะไปสั่งของไปซื้อไปทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เห็นอย่างนี้ก็คือประหยัดกันมากสุดคือเอาจริงๆคือถ้าสมมติซื้อของกันมาแล้วมันฟุ่มเฟือยหรืออะไรเงี้ยก็จะเตือนกันอยู่แล้วว่าแบบมันเก็บเงินเถอะแล้วเรามันถึงช่วงที่แบบเก็บเงินดีกว่าเลยหลายคนลืมบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าอาจจะเป็นข่าวดีตามมาเลยว่ายังค่ะยังเลยไม่มีก็ข่าวดีก็คือแบบดูแลกันต่อไปอะไรเงี้ยไม่คุยอะไรอย่างนี้แม่มันภาระหน้าที่เรายังหนักหน่วงยิ่งนักเลยค่ะก็ยังทำงานอยู่คู่เราคือเลิกแต่งงานคือห่างไกลเลยอันนี้ก็ไม่ได้ทราบว่าก็คือยังเป็นทำงานอยู่แหละพี่ยังไม่ใช่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เห็นช่วยกันเก็บเงินเก็บเงินนี่คือต่างฝ่ายต่างเก็บหรือช่วยกันเก็บอันนี้น่าจะต่างเก็บไม่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนทำงานกันทั้งคู่แล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลกันทั้งคู่คืออย่างน้อยคือให้เปิด
อะไรขนาดนั้นนะคะแต่เห็นช่วยกันเก็บเงินเก็บเงินนี่คือต่างฝ่ายต่างเก็บหรือช่วยกันเก็บอันนี้น่าจะต่างฝ่ายต่างเก็บไม่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนทำงานกันทั้งคู่แล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลกันทั้งคู่คืออย่างน้อยคือให้เปิดเป็นคนที่เตือนกันหรือคือดูแลกันอย่างน้อยเราต้องดูแลตัวเองกันได้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยให้ใครมาดูแลเราอย่างน้อยเราไม่เป็นภาระของใครอะไรเงี้ยเป็นการเตือนกันแล้วก็พาไปในทางที่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเคยฝันไหมเราว่าต้องเป็นเจ้าสาวฝันมาโดยตลอดเราชุดแต่งงานกับการถ่ายแบบมาเยอะแล้ว ไม่หรอกพี่พอแบบพอมันโตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็ตอนนี้มันเป็นช่วงทำงานก่อนเลยแบบอย่างเต็มที่ก็เก็บให้เยอะที่สุดแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีให้เวลาตัวเองไหมค่ะเวลาตัวเองงานมันก็แก่แล้วเนาะบางทีเราก็ดูกระจกอะไรอย่างนี้เพื่อนๆรอบตัวก็ล้วนมีข่าวดีอะไรแต่วิวว่ามันมีเวลาของแต่ละคนนะคะก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรตัวเองวิวพี่หอยก็ถามตอนนั้นนี้เห็นเจตมันขึ้นเฟซบอกว่าอยากปิดเฟซบุ๊กมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็งงกับคู่เราอะไรเงี้ยก็คงน่าจะมีช่วงวันที่อารมณ์ไม่ดีอะไรกันบ้างแหละไม่หรอกก็คงไม่มีอะไรค่ะเห็นเขาอยากจะปิดเฟซอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็คงมันเป็นเฟซแบบจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่เล่นโซเชียลอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยโพสอะไรเท่าไหร่เพราะน่าจะเป็นวันที่ไม่โอเคอะไรวันนึงแต่ก็ไม่มีอะไรช่วงนั้นไม่ได้มีปัญหากันใช่ไหมอ๋อถ้าตีกันก็คงมีเล็กน้อยเรื่อยเปื่อยอะค่ะพี่หนูก็แบบเป็นคนพูดอะไรก็ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นตรงๆกันแล้วก็มีจุดกันมากเรื่อยเรื่อยเปื่อยทำงานเหนื่อยก็แบบเอ้ยฉันเหนื่อยนะอันนี้ฉันก็เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แต่เราเป็นคนคุยกันแมนๆก็เลยมีอะไรก็พูดตรงๆมันก็ดีอะค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังอยากปิดอยู่ไหมครับไม่เห็นไม่ปิดไม่เห็นปิดอะไรประกาศไม่ได้ปิดจริงๆปิดเองมันก็ปิดได้หรอกมันไม่ต้องไม่ต้องโพสต์แหละเนาะแต่อันนี้ก็น่าจะแบบมีอารมณ์แบบเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างก่อนรับปริญญาด้วยเลย